เมื่อราษฎรเนี่ยเรามีอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าของพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวก็ราษฎรก็เริ่มเข้าใจว่าทั้งสองพระองค์ในห่วงใหญ่ก็เดินเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทำการเกษตรเป็นหลักโดยการพึ่งพาตนเองพึ่งพาชุมชนพึ่งพากลุ่มพึ่งการหมู่บ้านแต่ละกันแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็มาพึ่งพากันเพื่ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว17ธันวาคมพุทธศักราช2512ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์กราบแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้สำหรับไข่มุกก็จะกราบแม่ด้วยแก้วดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์และคุณล่ะคะกุ้งอยากจะขอเชิญชวนลูกๆทุกๆคนนะครับกราบคุณแม่ด้วยผ่านพระคู่บ้านของสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกันแสดงออกถึงความรักให้แม่ได้ชื่นใจในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับการะเกดไม่เคยลืมที่จะทดแทนพระคุณของคุณแม่การะเกดตั้งใจจะซื้อตะกร้าดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบตักคุณแม่ค่ะแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและในวันแม่ปีนี้นะคะหญิงก็จะซื้อต้นมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบคุณแม่ค่ะพระคุณของแม่ไม่สามารถทดแทนได้หมดตลอดทั้งชีวิตของลูกนะครับอ๊อฟขอเทิดทูนพระคุณของแม่ด้วยผ่านพระคู่บ้านจากสภาสังคมสงเคราะห์ครับสำหรับโดมปีนี้ยังไงก็ไม่ลืมที่จะซื้อดอกมะลิไปไหว้คุณแม่แน่นอนครับมีทั้งแบบ10บาท20บาทแล้วก็50บาทครับลูกๆทุกคนห้ามพลาดที่หาซื้อไปไหว้คุณแม่เหมือนโดมนะครับผมขอแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของคุณแม่ด้วยใจกันดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์จะนำไปกราบคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญพบกับความวิจิตรงดงามของผ้าไหมแพรวาในงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 7-12 สิงหาคมนี้ณโรงแรมริมป่าวหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชมการประกวดธิดาแพรวาการแสดงแบบผ้าไหมแพรวาหลากสีหลายสไตล์การแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเลือกซื้อผ้าไหมแพรวาและสินค้าโอท็อปราคาถูก 7-12 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่8ถึง12สิงหาคมนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและการแสดงจากนานาชาติในงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสยามนิรมิต
ยิ้มของคนกรุงเทพคนหนึ่งรักเราเท่าชีวิตใครคนหนึ่งคอยคิดคอยห่วงหาใครคนหนึ่งมีใจที่เมตตานี่แหละนะคือแม่ของเราเองแม้นวันใดเรานั้นมีความทุกข์ท่านคอยหาสุขนำเอามาให้ท่านคอยคิดถึงเราอย่างห่วงใยแม่นั้นไซมีคุณสุดนภาจะรักแล้วตอบแทนพระคุณแม่ครับแม่คือดวงใจของผมครับสวัสดีค่ะนี่คือเวลาของข่าวค่ำทีวีไทย4สิงหาคม2552พบกับดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยค่ะและผมวรชนรินทรวิทูลครับไปติดตามประเด็นเด่นที่นำเสนอในข่าวค่ำคืนนี้ครับผู้บริหารบางกอกแอร์เวย์ยังไม่สามารถสรุปเหตุเครื่องบินถลายชนหอวิทยุการบินที่เกาะสมุยจนทำให้นักบินเสียชีวิต1คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า40คนได้นายกรัฐมนตรียืนยันตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีรักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นความเหมาะสมไม่ได้เลือกจากอาวุโสนักวิชาการวิจารณ์ผลงาน6เดือนรัฐบาลระบุนโยบายปฏิรูปการศึกษามีความสำคัญแต่กลับไม่มีความคืบหน้าควบคุมโรคสั่ง64ด่านชายแดนทั่วประเทศตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวจากจีนพร้อมเร่งให้ความรู้ประชาชนป้องกันการระโรคลินหุยห่วงลูกไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นำแพนด้าน้อยออกไปฝึกพัฒนาการส่วนวันเกิดช่วงๆสวนสัตว์เตรียมเค้กผลไม้ไว้ให้ฉลองในวันพฤหัสนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะครับล่าสุดทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้แถลงข่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเครื่องบินได้ลื่นถลายออกนอกรันเวย์สนามบินเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะเสียหลักชนหอบังคับวิทยุการบินเก่าทำให้กัปตันเสียชีวิตไป1คนและมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ6คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงจะสามารถนำร่างของกัปตันออกจากห้องนักบินได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำร่างของนายชาติชายปั้นสุวรรณกัปตันออกจากห้องนักบินของเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG266หลังจากนำผู้โดยสารจากท่าอากาศยานกระบี่ล่อนลงจอดที่สนามบินเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลื่นถลายออกนอกรันเวย์ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนหอบังคับวิทยุการบินเก่าโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพื่อนำร่างออกมา
นอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้4คนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยส่วนอีก2คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ล่าสุดทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้แถลงข่าวว่าเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเครื่องบินแบบ ART-72-500 ซีรีส์นัมเบอร์ MSN-670นำเข้าเมื่อวันที่15กรกฎาคม2544ขนาด70ที่นั่งมีผู้โดยสารบนเครื่อง68คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีนักบิน2คนรวมทั้งลูกเรือ2คนโดยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ซึ่งทางสถานทูตได้ประสานขอรายชื่อผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ